สวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend ครับรายการของของเพื่อนกระบวนการชุมชนในชุมชนกรุณานะครับวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการครับพร้อมกับผมมาร์คเอกภพสิทธิวัฒนะแล้วก็ผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่ซุ้ยนะครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับพี่ซุ้ยครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันตอนที่2ครับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปถึงว่าเอ๊ะทำไมการดูแลแบบประคับประคองควรจะอยู่ในชุมชนด้วยนะครับมันมีความจำเป็นอย่างไรหน้าตาของชุมชนเป็นอย่างไรนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราสนใจแล้วว่าเอ๊ะการดูแลในชุมชนเนี่ยการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนเนี่ยมันมีความจำเป็นขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะลงมือทำอะไรบางอย่างให้ชุมชนของเรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่และตายดีเราจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราก็เริ่มต้นได้ทั้งฝั่งของบุคลากรสุขภาพที่ทำงานในชุมชนนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนหน่วยเยี่ยมบ้านรพสต.นะครับหรือว่าจะเริ่มจากฝั่งชุมชนเองนะครับอย่างเช่นท้องถิ่นหรือว่ากระบวนการชุมชนนะครับหรือว่าอาสาสมัครนะข้าราชการเกษียณแล้วอยากจะดูแลให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่แล้วก็น่าที่จะจากไปได้ดีในชุมชนของเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เราก็รวบรวมบทเรียนจากการถอดบทเรียนนะครับการทำงานดูแลแบบประคับประคองภาคชุมชนขึ้นมาจากภาคีเครือข่ายที่ได้ประชุมกันทั้งวันนะครับจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับก็ออกแบบกันแล้วก็ได้บทเรียนที่เป็นข้อเสนอกว้างๆนะครับว่าเราน่าจะมีสเต็ปมีขั้นตอน1ถึง6เนี่ยนับน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็กำลังอยู่ในระบบในระหว่างการสรุปบทเรียนแล้วก็เขียนรายละเอียดนะครับพวกเราก็ได้เอามาเล่าสู่กันฟังกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดรู้สึกว่ามีข้อเสนอน่าจะต้องเพิ่มขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดต่างๆก็แนะนำกันมาได้นะครับทางเพจ Peaceful Date นะครับแล้วก็พอสำเร็จแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วก็จะเผยแพร่แล้วก็อาจจะทำหลักสูตรฝึกอบรมหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาอำนวยการทำงานต่อไปนะครับพี่ช่วยมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับที่น้องมาร์ทจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยก็ได้มาจากการรวบรวมประสบการณ์เนาะของพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่ทำงานในเรื่องของผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็หรือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานชุมชนเนาะนะคะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันแต่ว่าพอมานั่งคุยกันแล้วเนี่ยมันเห็นภาพรวมบางอย่างเนาะที่เป็นหัวใจสำคัญของการที่ต้องไปทำงานกับชุมชนไม่ว่าจะบทบาทอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันควรจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ช่วยให้เราเนี่ยทำงานชุมชนได้อย่างราบรื่นแล้วก็สะดวกมากขึ้นเนาะรวมถึงทำให้สิ่งที่เราตั้งใจให้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่จะบรรลุความตั้งใจนั้นได้มากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะฟังมาทั้งวันแล้วก็เราก็มันเหมือนพอจับอะไรได้บ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งอย่างที่น้องมาร์ทบอกอ่ะมันเป็นแค่ภาพร่างเนาะมันอาจจะมีรายละเอียดที่ตกหล่นไปบ้างก็ช่วยกันเติมเต็มถ้าท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะครับโอเคครับผมเล่าภาพรวมก่อนละกันนะครับสเต็ปแรกของการทำการดูแลแบบประคับประคองในภาคชุมชนนะครับซึ่งชื่อนี้ก็ยังตั้งชื่อไปได้เรื่อยๆนะครับเราตั้งชื่อเล่นมันว่า Coco Canvas นะครับ Compassionate Community Canvas นะครับผืนผ้าใบเพื่อที่จะสร้างชุมชนกรุณาขึ้นมาในพื้นที่ของเราเองนะครับสเต็ปแรกก็เป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองนะครับผู้นำที่จะทำชุมชนกรุณานะสำรวจตัวเองก่อนนะครับทบทวนชีวิตทบทวนแก่นคุณค่าที่เรายึดถือนะครับขั้นที่2นะครับเป็นเรื่องการกำหนดซิว่าชุมชนที่เราจะทำงานด้วยคืออะไรนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะข้อที่3นะครับก็คือเป็นเรื่องของการทำเน็ตเวิร์กแมปปิ้งนะครับทำเครือข่ายชุมชนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเรานะครับขั้นที่4นะฮะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำร่วมนะครับเราจะทำงานกับเครือข่ายเหล่านี้จะทำงานกับผู้นำคนไหนบ้างนะครับว่าจะทำงานกันอย่างไรนะครับสเต็ปที่5นะครับก็คือเป็นสเต็ปใหญ่ละนะเริ่มลงมือ
สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็สเต็ปที่6นะครับก็คือการออกแบบการติดต่อสื่อสารระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายที่เราทำงานด้วยนะครับอันนี้เป็น6สเต็ปกว้างๆครับค่ะซึ่งในแต่ละสเต็ปนี่ก็เดี๋ยวเราก็อาจจะค่อยๆไล่กันไปเนาะว่ามันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างซึ่งเราเก็บตกมาจากผู้เข้าร่วมที่แลกเปลี่ยนกันนะคะอย่างสเต็ปแรกที่น้องมาร์ทพูดถึงอะค่ะว่าการกลับมาทบทวนรู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าเนี่ยพี่อยากจะเรียกมันว่าเหมือนเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเริ่มต้นจากคิดว่าเราจะไปทำอะไรก่อนเนาะแต่ว่าจากที่เราถอดบทเรียนกันมาเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยมันก่อนที่เราจะไปรู้เขาเนี่ยมันต้องรู้เราก่อนรู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองว่าทำไมเพราะอะไรที่เราถึงสนใจอยากจะทำงานนี้เนาะงานนี้มันมีมีนิ่งหรือมันมีความหมายกับชีวิตของเรายังไงหรือกระทั่งว่าอะไรทำให้เราอยากที่จะพาตัวเองมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเหล่านี้เนี่ยคือถ้ามันเหมือนกับเราเห็นแพชชั่นตัวเองเนาะหรือว่ารู้ว่าเจตจำนงลึกๆของเราในการทำงานเรื่องนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นคล้ายๆว่ามันจะเป็นสมองอ่ะหรือว่ามันจะเป็นแก่นเนาะเป็นแก่นของการทำงานในอนาคตของเราต่อไปเวลาที่แบบเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยพอมันกลับมารู้เราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เราไม่หมดพลังง่ายๆแล้วก็รวมถึงว่าบางช่วงที่มันยากเนี่ยพอกลับมาว่าแล้วลึกๆอะไรที่มันอยู่ข้างในเราที่ทำให้เราต้องทำงานสิ่งนี้หรืออะไรเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันทำให้เรามีทางไปต่อเนี่ยเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นเรียกร้องเราอะแต่เป็นเพราะเรามีเราทำสิ่งนี้เพราะข้างในเราอยากจะทำมันเนาะอันนี้มันเป็นอันนึงเลยที่พี่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในการทำงานทีมด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยคำถามว่าจะไปทำอะไรเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะกระโจนไปขนาดนั้นเนี่ยมันควรจะถามเนี่ยแหละค่ะด้วยคำถาม why เนาะหรือ why ว่าเพราะอะไรหรือว่าทำไมเราถึงสนใจอยากทำสิ่งนี้แล้วเชื่อไหมว่าคำตอบมันน่าสนใจมากเลยนะแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องชุมชนเลยก็ได้นะแต่แน่นอนว่าการที่เรารู้คำตอบในเราเนี่ยมันทำให้เส้นทางที่เราจะเดินไปอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนมันไม่ใช่ว่าเป็นงานที่เราไปทำให้คนอื่นอ่ะแต่เป็นงานที่มีเราอยู่ในนั้นด้วยคือมันความหมายมันต่างกันค่ะซึ่งพี่ๆหลายท่านที่มาเล่าให้ฟังในวันก่อนเนี่ยก็มันเหมือนมันในด้านหนึ่งมันมีข้างในที่มีความสุขอ่ะที่ได้ทำสิ่งนี้บางคนก็ไม่ได้แบบว่าทำงานผู้ป่วยระยะท้ายมาก่อนเนาะบางคนก็อาจจะทำงานบนวอร์ดเนาะหรือบางคนก็ทำงานอยู่รพ.สต.ไม่ได้สนใจเฉพาะประเด็นผู้ป่วยระยะท้ายเท่านั้นหรือบางคนก็อาจจะทำงานเรื่องของการส่งเสริมป้องกันน่ะแต่ว่ามันมีในด้านหนึ่งลึกๆมันมีความรู้สึกว่ามันไม่สามารถทำสิ่งนี้คนเดียวได้อ่ะมันจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆอ่ะอันนี้มันก็เป็นอันนึงเป็นคุณค่าตัวนึงที่หลายคนอาจจะเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้มันมีความหมายให้เราเลยต้องพยายามที่จะเดินออกไปเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้างแล้วมันจะเป็นคุณค่าบางอย่างที่ทำให้เราไม่ละทิ้งไปง่ายๆนะคะซึ่งหลายคนก็ประสบการณ์10-20ปีเลยนะที่ทำให้สิ่งเขายังคงทำสิ่งนี้อยู่แม้ว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปปัจจัยต่างๆทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคเนาะแต่ถ้าเรารู้เราเนี่ยพี่คิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เรามีหมุดหมายอะที่จะค่อยๆเดินไปแล้วมันจะค่อยๆบรรลุความสำเร็จไปทีละน้อยนะคะครับก็อันนี้พอถามตัวเองว่าทำไปทำไมเนี่ยก็ตอบได้หลากหลายนะครับทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นจริงๆเพราะว่าจากประสบการณ์จากการพูดคุยเนี่ยงานนี้มันไม่ได้มีลักษณะออกแบบเป็นโครงการแล้วก็ทำเสร็จภายในระยะเวลาปีเดียว2-3 ปีอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ชุมชนมันก็เติบโตไปพร้อมกับกระบวนการไปพร้อมกับคนทำงานนะครับคือมันทำไปเรื่อยๆทำไปมันมีลักษณะของการลงแรงลงพลังงานลงชีวิตเข้าไปในงานที่เราทำอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบยิ่งใหญ่ต้องใหญ่โตอลังการนะครับมันเริ่มจากจุดเล็กๆได้นะครับ
ถ้าเรารู้ว่าเรามีกำลังมีทรัพยากรในชีวิตแค่ไหนนะครับแล้วก็เลือกทำงานที่เหมาะกับเรานะครับเหมาะกับทุนที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะทำงานได้สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีแล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไปหรือว่าไม่ทำในสิ่งที่มันน้อยกว่าศักยภาพของเรามากเกินไปครับค่ะซึ่งประเด็นเนี้ยพี่ว่าสำคัญเนาะว่าหลายคนคิดว่าโอ้โหเราจะต้องมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานชุมชนจะต้องแบบมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรมาซึ่งมีสิ่งนั้นก็ไม่ผิดนะแต่การที่บางคนอาจจะไม่ได้รักงานชุมชนน่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรที่มันแบบโหดูเป็นอุดมคติอะไรมากมายเนาะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำงานชุมชนไม่ได้เนาะอันนี้อยากทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นมีน้องคนนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดมาก่อนว่าตัวเองต้องทำงานชุมชนแต่ว่า เริ่มมาสนใจเพราะว่าพ่อแม่เริ่มเจ็บป่วยแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่อาจจะต้องกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่เนาะหลังจากที่ตัวเองใช้ชีวิตในเมืองกรุงมาอย่างแบบยาวนาน 20-30 ปีพอกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยความรู้สึกผูกพันกับชุมชนก็แทบจะไม่มีเลยเนาะแต่มันเริ่มต้นมาจากแค่ว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะสามารถที่จะดูแลพ่อแม่ของเขาให้ตายดีได้เนาะเขาควรจะต้องเตรียมตัวยังไงเขาควรจะต้องเชื่อมโยงกับผู้คนแบบไหนเพื่อที่จะทำให้พ่อแม่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสที่จะอยู่ดีตายดีอะเนี้ยอันนี้มันเริ่มต้นแค่ง่ายๆเลยนะแล้วก็เริ่มต้นจากมุมของตัวเองด้วยนะที่ว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ของเขาโดยตรงใช่ไหมงั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำอะไรมากมายแต่ว่าพอเริ่มต้นอย่างนี้ได้และชัดเจนว่าเราต้องการสิ่งนี้มันก็จะเริ่มค่อยๆขยับไปทีละนิดน่ะจากจุดที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรค่ะครับโอเคนะครับทีนี้คำถามนะว่าเกี่ยวกับการทบทวนชีวิตเนี่ยก็ถามได้หลากหลายนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเอามาได้จากเกมไพ่ไขชีวิตนะครับเรามาคุยกันเรื่องนี้ก็จะได้รู้จักได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นมันมีคำถามสำคัญนะครับเกี่ยวกับว่าหลังจากเวลาที่เราเหลืออยู่เราอยากทำอะไรนะครับซึ่งคำตอบพวกนี้เนี่ยเอามาทำให้เราได้ทบทวนตัวเองแล้วก็เกิดกำลังนะที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อชุมชนเพื่อเครือข่ายเพื่อสมาชิกที่เราสังกัดอยู่ได้นะครับนี่เป็นสเต็ปแรกนะก่อนจะทำอะไรก็ทบทวนตัวเองกันก่อนนิดหนึ่งนะครับนี้ขั้นที่สองครับเป็นเรื่องของการมองนะครับกำหนดขอบเขตว่าชุมชนที่เราจะทำงานด้วยเนี่ยคืออะไรนะครับ อันนี้ก็กลับไปฟังเทปที่แล้วก็ได้นะครับว่าชุมชนเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็เราจะนิยามมันว่าอย่างไรเนี่ยก็ลองกลับไปฟังนะครับเพราะว่าชุมชนมันมีหลายประเภทนะครับเราก็ต้องลองกำหนดขอบเขตดูก่อนว่าเนี่ยเราเป็นสมาชิกชุมชนอะไรบ้างนะครับชุมชนอะไรที่เราสนใจที่จะทำงานด้วยนะครับซึ่งถ้าในบุคลากรสุขภาพที่ทำงานชุมชนอาจจะนิยามง่ายนิดนึงเพราะว่ามันเห็นพื้นที่นะครับเห็นหน้าตาคนเห็นหน่วยงานต่างๆที่มันมีลักษณะเป็นทางการอยู่นะครับก็เดินเข้าไปในสำนักงานท้องถิ่นหรือว่าไปรฟสตอันนี้ก็เป็นชุมชนเป็นหน่วยในชุมชนที่ปรากฏที่พบเห็นได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าก็จะมีบางชุมชนที่มันไม่ได้เป็นลักษณะในทางกายภาพหรือว่าลักษณะตามการปกครองนะครับอย่างเช่นชุมชนตลาดเงี้ยครับพี่เอ็มก็ทำตลาดอยู่นะครับก็ลักษณะการชุมชนตลาดก็จะไม่เหมือนกับในชุมชนในชนบทนะครับที่มันมีหน่วยงานที่มันเป็นชื่อทางการอยู่แล้วนะครับหรือว่าชุมชนที่เป็นเซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปนะมันก็ยิ่งไม่ได้มีหน่วยอะไรที่มันจับต้องได้ชุมชนมันคือบุคคลที่รวมตัวกันแล้วก็เราจะอาจจะแทบระบุได้ว่าคนมีใครบ้างที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดซิว่าเราจะทำงานกับใครอยู่ครับค่ะซึ่งเราก็สามารถทำได้หลายวิธีค่ะตั้งแต่ว่า เดินเข้าไปหาไปคุยอย่างที่น้องมาร์คบอกเนาะหรือว่าเราสามารถที่จะไปศึกษาผ่านผู้รู้ในชุมชนซึ่งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราเห็นว่าคนเนี้ยเขาน่าสนใจเป็นคนที่กว้างขวางรู้จักผู้คนเยอะหรือว่าเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะ
เห็นภาพรวมของงานชุมชนเนาะในขอบเขตที่เราทำงานอยู่ซึ่งการที่เราไปคุยกับผู้รู้เนี่ยในด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นทางลัดนิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อบริบทชุมชนที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นมายังไงเนาะแต่ละกลุ่มผลประโยชน์เป็นใครบ้างเนาะเขาปฏิสัมพันธ์กันแบบไหนโครงสร้างความสัมพันธ์อำนาจเขาเป็นยังไงเนาะมันมีวัฒนธรรมมีความเชื่อหรือมีค่านิยมอะไรในชุมชนแห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะค่อยๆทำให้เรารู้เขาเนาะเข้าใจเนี่ยกว่าคนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นเนาะอีกแบบนึงก็คือว่าศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องอันนี้ครูยอดก็พูดถึงเยอะว่าเราสามารถที่จะไปอ่านเนาะงานที่มีการมีคนศึกษาไว้เนาะโดยเฉพาะอย่างเช่นชุมชนชายขอบต่างๆเนี่ยหรือว่าชุมชนชาติพันธุ์นะคะซึ่งมันมีคนศึกษาไว้ว่าลักษณะธรรมชาติของคนตามวัฒนธรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอะไรเป็นจารีตประเพณีที่เขายึดถือเนาะอะไรเป็นข้อห้ามหรือกระทั่งว่าบางชุมชนเนี่ยมันมีความเปราะบางบางอย่างเนาะมันมีประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งมีเรื่องราวที่เราอาจจะต้องศึกษาเอาไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปแบบเดินแบบคำตาบอดคำไปเรื่อยๆเนาะมันก็ใช้เวลานะคะแต่ถ้ามีเราศึกษาจากเอกสารแล้วทำให้เรามีภาพร่างอยู่ในหัวประมาณหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาเราไปคุยเนี่ยมันจะเหมือนเราค่อยๆต่อจิ๊กซอแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะคะครับฮะนี่รวมอาจจะรวมถึงชุมชนวิชาชีพนะชุมชนที่เราแบบว่าประกอบอาชีพอยู่นะครับ นี่ก็ด้วยนะวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพชุมชนชัดก็คือว่าเราอาจจะถามตัวเองก็ได้ว่าเนี่ยที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทำงานเพื่อชุมชนทำงานบริการชุมชนของเราอะไรบ้างนะครับนี่เราก็จะเริ่มเห็นชัดว่าที่จริงเราทุกคนเนี่ยมันแยกขาดออกจากชุมชนไม่ได้นะครับนี่อันนี้เป็นภาพชุมชนกว้างๆพอไปถึงสเต็ป3เราก็จะเริ่มเขียนนะครับmapping เขียนแผนที่เครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เราสนใจนะครับเป็นทำ network mapping นะครับกำหนด key player กำหนดว่าเอ๊ะมีตัวละครอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องส่งอิทธิพลกับชุมชนของเรานะครับซึ่งนี่ที่เริ่มเขียนเครือข่ายภาพตัวละครต่างๆเนี่ยนี้ก็เพื่อที่จะเริ่มที่จะหาว่าเราจะไปทำงานกับใครดีนะครับเราจะเล่าการทำชุมชนกรุณาเล่าเรื่องการดูแลแบบประคับประคองภาคชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือกับใครดีนะครับอย่างน้อยได้เห็นตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำงานกับใครนะครับอย่างเช่นอันนึงอันนี้มันก็ช่วยที่พี่ช่วยเล่าเรื่องวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้รู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างก็คือไปหาคนที่เชี่ยวชาญคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือว่าเป็นเกตคีปเปอร์ในพื้นที่นั้นๆ นะครับเราก็จะเริ่มรู้ว่ามีใครบ้างที่สำคัญกับงานของเรานะครับซึ่งการทำแมปปิ้งเนี่ยค่ะมันก็มีตัวช่วยหลายๆตัวเป็นเครื่องมือหลายๆตัวอย่างเช่นเครื่องมือ7ชิ้นของอาจารย์โกมาเนาะมันก็มีเครื่องมือหลายตัวที่อาจจะทำให้เราสามารถที่จะแมปปิ้งออกมาได้นะคะอาจจะแมปปิ้งตั้งแต่แบบถ้าเป็นอาจจะแมปปิ้งทางกายภาพหรือแมปปิ้งในเชิงแบบว่าเชิงอำนาจเนาะของหรือปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องแมปปิ้งเป็นตระกูลอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าสามารถที่จะแมปปิ้งในเชิงที่ให้เห็นแบบแหล่งทรัพยากรที่มันอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้เนาะซึ่งอันเนี้ยก็เครื่องมือพวกนี้ก็มีก็ศึกษาได้เนาะหาได้แล้วก็โดยกระบวนการก็ไม่ได้ยากนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าใจทางลัดเนาะอันนึงเลยก็คือว่าลงพื้นที่การลงไปพื้นที่กับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรืออย่างเช่นถ้าเราพูดถึงผู้ป่วยรายสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะลงไปกับครอบครัวที่มีผู้ป่วยรายสุดท้ายอยู่ในบ้านเข้าไปสังเกตการณ์ไปพูดคุยดูว่าที่ผ่านมาเขาเผชิญกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรเป็นมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเราก็จะเริ่มเห็นตัวละครที่ณที่เราแบบเข้าไปสังเกตการณ์เนาะเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันอ๋อเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆสาวสืบสาวจากคนที่เกี่ยวข้องที่เราพบเจออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้สั้นแล้วก็ง่ายนะคะครับก็ประเภทของ key player นะครับประเภทของตัวละครที่อยู่ในชุมชนเนี่ย
แล้วมีส่วนสนับสนุนนะฮะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนเนี่ยเช่นเจ้าหน้าที่สุขภาพนะครับบุคลากรสุขภาพที่อยู่ในสถานบริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นรพสตหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลตติยภูมิต่างๆที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับหน่วยเยี่ยมบ้านต่างๆนะฮะวิทยากรให้ความรู้นะครับอย่างเช่นครูอาจารย์ที่หรือว่านักศึกษานะครับคนที่มาให้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับกระบวนการที่เชื่อมโยงประสานงานการดูแลในชุมชนนะครับคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยสนับสนุนการดูแลนะครับอย่างเช่นร้านบริการยืมคืนอุปกรณ์นะครับหรือว่าคนใจดีนะฮะผู้บริจาคต่างๆนะครับผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครนะครับนักสังคมสงเคราะห์ที่จะช่วยเชื่อมโยงแนวทางทรัพยากรการสนับสนุนดูแลสุขภาพนะครับกลุ่มเซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปนะฮะผู้จัดการเรียนรู้ในต่างๆเหล่านี้ครับก็จะต้องลองไปดูนะฮะดีที่สุดก็คือไปที่พื้นที่แล้วลองถามดูว่าเนี่ยการตายของครอบครัวนี้ของคนคนนี้เขาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากใครบ้างอันนั้นก็จะเป็นคีย์เพลเยอร์ทั้งหมดเลยครับนะฮะซึ่งบางทีถ้าเรามีพอมีเวลาหรือว่าเราพอมีช่องทางเนาะในการที่จะรวมคนที่เป็นคีย์เพลเยอร์มาได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสในการที่เราจะค่อยๆทำไอ้ตัวแมปปิ้งเนาะที่มันมีบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนาะอาจจะจัดเป็นเวิร์กช็อป1วันครึ่งวันเป็นเวทีที่แต่ละฝ่ายเนี่ยได้มาเล่าบอกเล่าถึงชุมชนในมุมของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงเนาะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ใช้เรื่องของกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาทำเรื่องของการระดมสมองก็ดีหรือการที่เราให้โจทย์เขาแล้วลองให้เขาเล่าในมุมของเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้พอสมควรที่จะทำให้แทนที่เราจะแบบเริ่มต้นจากงานที่มันเป็น secondary data หรืองานข้อมูลที่มันแข็งๆเนาะมันก็เหมือนกับเราได้ฟังจากเรื่องราวของคนที่มีชีวิตนี่แหละแต่เป็นคนที่เขามีปฏิสัมพันธ์อยู่ในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่ทำได้ค่ะครับก็มาสู่อีกขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนนี้เราจะเริ่มพูดถึงผู้นำร่วมนะครับผู้นำว่าในคีย์เพลเยอร์ต่างๆเหล่านี้เราจะเริ่มหาผู้นำทำงานกับผู้นำในเครือข่ายอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้พี่ช่วยมีประสบการณ์ในการทำงานกับคนที่เก่งๆอยู่ในชุมชนหลายๆคนแล้วเราจะทำงานร่วมกับเขาเนี่ยอย่างไรได้บ้างอันนี้จะทำไงเมื่อเรารู้ว่ามีใครบ้างเป็นส่วนประกอบของชุมชนของเราครับพี่คิดว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยค่ะงานชุมชนโดยส่วนใหญ่ที่มักประสบความสำเร็จเนาะมันก็เป็นเรื่องของผู้นำร่วมมันไม่ใช่เป็นผู้นำเดี่ยวนะคะซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะมีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถ้อยถูกขับเน้นให้เห็นชัดเจนซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราจะทำงานกับผู้นำที่มีแล้วในชุมชนหรือเป็นผู้นำที่เราเริ่มเห็นแววเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าทำยังไงที่จะทำให้เราได้เขาได้เห็นศักยภาพเขาได้เห็นศักยภาพของความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวเขาแล้วก็ในตัวคนอื่นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างคอนเนคติวิตี้อ่ะหรือความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นผู้นำที่มันมีอยู่ในตัวเราเนาะคุณสมบัติบางอย่างนะคุณลักษณะบางอย่างของความเป็นผู้นำนั้นน่ะซึ่งขณะเดียวกันก็มีอยู่ในตัวคนอื่นด้วยและหรือบางครั้งบางเรื่องเราอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่คนอื่นอาจจะเก่งอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ถนัดอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดการเชื่อมโยงเกิดการ respect หรือการเคารพแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยว่าพอมันเกิดการยอมรับมองเห็นกันและกันเนาะแล้วก็เกิดการแบบว่าให้เกียรติกันเนี่ยมันจะทำให้เราค่อยๆกลับมานั่งคุยกันว่าไอสถานการณ์ที่เรากำลังอยากจะทำอะไรด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งไอการที่จะทำอะไรด้วยกันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมี experience เข้ามาเพื่อให้เห็นว่าการมีประสบการณ์โดยใช้ภาวะการนำร่วมเนี่ยมันให้คุณค่าแตกต่างจากการที่เป็นการนำเชิงเดี่ยวหรือนำแบบ
แบบเขาเรียกอะไรอ่ะวันแมนโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่าหลายคนก็ในที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเนี่ยก็มีประสบการณ์เหล่านี้อยู่มันเหมือนกับว่าเราจะต้องสร้างพื้นที่นี่แหละที่ทำให้มันเกิดภาวะการนำร่วมแล้วทำให้เขาเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในการที่ว่าอ๋อนำร่วมด้วยกันเนี่ยมันดีจังหรือว่ามันทำให้เราทำได้มากกว่าเดิมเนาะหรือว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ใช้ศักยภาพอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะซึ่งสำหรับพี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญอย่างเช่นการมี experience ที่ทำให้เกิดภาวะการนำร่วมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องไปทำอะไรเยอะแยะเลยนะแต่มันอยู่ที่เรากำหนดไอตัวเป้าประสงค์อะของการทำอันนี้อย่างเช่นการที่เราชวนผู้นำในท้องถิ่นเนี่ยลองสำรวจชุมชนไปด้วยกันเนี่ยค่ะเพื่อที่จะดูว่านะตอนนี้มีผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือคนพิการหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างและชีวิตเขาเป็นยังไงเนี่ยแค่พาไปสำรวจเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยไปสำรวจเนี่ยกลับมาเนี่ยแล้วเราก็มาสะท้อนกันว่าการที่เราได้มีโอกาสลงไปทำไปเห็นสิ่งเหล่านี้มันเขารู้สึกยังไงเขาเห็นอะไรบ้างเนาะแล้วก็รวมถึงว่าเวลาที่เขาเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวเขาในฐานะผู้นำยังไงนะคะมันต้องกลับมาเชื่อมโยงในประสบการณ์ของการเป็นของผู้นำเหล่านั้นด้วยนะมันไม่ใช่มองแบบคนอื่นเนาะที่เขาไปมองและเห็นปัญหาเนี่ยมันจะต้องเป็นการมองในลักษณะที่มันกลับเข้ามาเชื่อมโยงในประสบการณ์ของเจ้าตัวด้วยซึ่งอันนี้พี่คิดว่าเรื่องของการสะท้อนการทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำกับชุมชนที่ทำงานด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอีกอันนึงที่สำคัญเนาะแล้วก็อีกตัวนึงที่พี่คิดว่าสำคัญมากในเรื่องของการเป็นผู้นำร่วมเนี่ยก็คือว่าการที่มันมีท่าทีบางอย่างอ่ะมันมีจะเรียกว่าเป็นกฎกติกาเป็นค่านิยมหรือท่าทีบางอย่างก็ได้ในการที่เราจะบอกว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องเนี้ยอันนี้จำเป็นที่จะต้องระบุสิ่งนี้อยู่ในงานของเราอย่างเช่นการที่เราจะทำงานชุมชนได้ดีเนี่ยเราอาจจะบอกไปได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราให้คุณค่าก็คือการรับฟังซึ่งกันและกันนี่ค่ะมันเหมือนกันเราต้องถือว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมของกลุ่มเรานะหรือชุมชนเรานะเราจะให้คุณค่ากับเรื่องนี้หรืออันที่สองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นต่างกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนาะเวลาที่มันเกิดความขัดแย้งหรือการที่มีเห็นความเห็นต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วไม่จำเป็นว่าเราต้องแตกแยกเนาะเราเห็นต่างได้แต่ไม่ได้แปลว่าต้องแตกแยกอันนี้มันเป็นการแบบปักหมุดค่านิยมบางอย่างที่เราจะถือไปด้วยกันงั้นเวลาที่มันเกิดประเด็นปัญหาเวลาที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบเห็นต่างกันหรืออะไรกันเราจะเอาสิ่งนี้กลับเข้ามาเพื่อจะบอกว่าในเมื่อเราให้คุณค่ากับสิ่งนี้เราจะอยู่กับความเห็นต่างเหล่านี้ยังไงหรือเราจะอยู่กับสถานการณ์ที่มันเริ่มมีความไม่ลงรอยกันยังไงอันนี้มันก็จะเชลเลนความเป็นผู้นำของเราไปอีกขั้นหนึ่งในแง่ของการที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมบนความแตกต่างหลากหลายได้อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้คือภาวะผู้นำร่วมที่สำคัญมากๆเลยในการทำงานเรื่องชุมชนค่ะมันมีอีกสองอย่างที่อันนี้จะสร้างสมดุลยังไงนะครับอันแรกก็คือความเป็นอาสาสมัครการเข้ามาทำงานชุมชนโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือว่าฝืนใจตัวเองนะฮะกับอันที่สองคือคอมมิตเมนต์เราจะทำงานอย่างไรให้เหมือนกับว่าไม่ถึงขั้นว่าเรามาทำงานแล้วเราจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้จะดูแลสองสิ่งนี้ยังไงครับค่ะก็คือตัวในเรื่องของการเป็นผู้ถ้ามองในเงี้ยภาวะผู้นำร่วมเนี่ยมันจะต้องเห็นว่าการดูแลตัวเองกับดูแลคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายคนพูดเยอะเนาะครูยอดก็สะท้อนประเด็นนี้ชัดเจนว่าเวลาที่เราต้องทำงานกับคนอื่นเนี่ยถ้าเราข้างในเราอ่ะเราไม่พร้อมหรือเราไม่สมดุลหรือเรามีอคติปุ๊บเนี่ยมันมีผลกับงานหรือชุมชนที่เรากำลังทำงานด้วยคนอื่นเขาก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัด
ไม่สบายใจกังวลกับท่าทีบางอย่างของเราเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องหมั่นมาเช็คตัวเองว่าณตอนเนี้ยเราที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำเพราะว่ามันโอ้โหมันกลายเป็นผลงานของเราหรือเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นไปอ่ะโดยเราลืมที่จะรับฟังคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือเราเริ่มแบบว่าทำงานจนกระทั่งเราไม่ได้พักผ่อนเลยนะเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราเริ่มไม่สมดุลแหละซึ่งเวลาที่ข้างในเราไม่สมดุลน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปดูแลคนรอบข้างของเราเนี่ยให้เขาอยู่ในภาวะที่เป็นปกติหรือสมดุลนะคะงั้นยิ่งถ้าเกิดเราเป็นผู้นำด้วยแล้วเนี่ยความรับผิดชอบที่สำคัญคือการกลับมาดูแลตัวเองนะคะหลายคนที่ให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนเนี่ยก็พูดประเด็นนี้ชัดมากเลยค่ะอย่างพี่เกื้อเนี่ยก็พูดชัดเลยว่าก็ต้องให้เขาเนี่ยได้มันต้องได้มีโอกาสนะแต่ว่าแต่ละคนได้กลับมาดูแลตัวเองเนาะแล้วก็มีวิธีของตัวเองที่สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้หรือมีชุมชนที่เราสามารถที่จะเป็นชุมชนที่เราแบบพูดคุยได้เนาะแบ่งปันได้เตือนกันได้ไอ้พวกนี้ก็สำคัญที่จะทำให้ความเป็นภาวะผู้นำร่วมของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องเก่งตลอดเวลาไงมันอ่อนแอได้เนาะเป็นช่วงที่เราแบบท้อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีสังฆะหรือมีชุมชนที่มันเกื้อหนุนกันเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องโดดเดี่ยวอ่ะแล้วเราก็จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ยากๆหรือแม้กระทั่งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปด้วยกันค่ะครับโอเคครับทีนี้พอไปที่สเต็ป5นะครับอันนี้เป็นเรื่องการเริ่มทำงานร่วมกันสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันนะครับซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันของพื้นที่การทำงานร่วมกันเนี้ยเยอะแยะเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละชุมชนเนี่ยสนใจอันไหนนะครับเห็นปัญหาอันไหนเราจะเริ่มดูแลปัญหาไปด้วยกันในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนนะครับพื้นที่อันหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่มากนะครับแล้วก็แทบทุกพื้นที่แทบทุกชุมชนเนี่ยจะต้องทำเรื่องนี้ก็คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะการตายดีการเผชิญความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะจัดบริการนะฮะก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยก็ทำได้หลายแบบนะครับในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนี่ยก็อาศัยการอบรมอาศัยการให้ความรู้ที่อาจจะเป็นในเชิงเป็นทางการหน่อยเป็นระบบนะเช่นหลักสูตรการดูแลแบบประคับประคองเบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยรีครูทคนที่กำลังเผชิญปัญหานั้นอยู่แล้วยังไม่ได้มีพื้นฐานยังไม่ได้มีพื้นฐานความรู้อะไรเนี่ยก็เข้ามาสู่การอบรมอันนี้นะครับก็จะช่วยชุมชนนั้นก็จะช่วยให้ความรู้ให้คนมีทักษะมีความรู้พื้นฐานแล้วก็ดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับการดูแลในชุมชนก็จะเป็นง่ายขึ้นเพราะว่าคนดูแลเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันเหมือนก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่าเราต้อง identify ได้อะว่าความรู้อะไรที่มันสำคัญนะอย่างที่เมื่อกี้มาเล่าเนี่ยก็คือว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องรู้ก่อนไหมหรือเราต้องทำความเข้าใจมันเป็นชุดความรู้บางอย่างที่ถ้าเรารู้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถทำได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเลยแหละแต่ว่าอันที่สองคือเลือกทักษะมีความรู้อย่างเดียวบางทีไม่พอมันต้องมีทักษะด้วยว่าในการที่เราจะช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนาะในบางสถานการณ์เนี่ยในหรือว่าในเรื่องของการจัดการอาการบางอย่างเนี่ยบางทีมันจำเป็นต้องใช้ทักษะนะคะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ดีหรือการที่จะช่วยให้เขาแบบสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในชีวิตประจำวันก็ดีเนี่ยมันจะต้องมีทักษะด้วยซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็ทักษะบางอย่างเนี่ยมันก็สามารถเรียนรู้ในห้องอบรมได้เนาะแต่ว่าทักษะบางอย่างเนี่ยถ้ามันได้ไปเจอของจริงได้ไปทำในหน้างานเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เห็นภาพเนาะซึ่งมีสองสามท่านเลยที่พูดตรงกันก็คือว่าบางทีอยู่ในห้องอบรมเนี่ยก็เราก็จะใช้เวลาพูดไม่เยอะ
ให้เห็นภาพคร่าวๆเนาะแล้วก็ว่าอาจจะเล่าถึงว่าทักษะสเต็ปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ได้ประโยชน์มากๆเลยก็คือว่าเป็นออนไซต์เนาะก็คือเป็นการเรียนรู้ทักษะกับในหน้างานจริงบางคนก็ไปแบบดูแลข้างเตียงเลยในโรงพยาบาลได้ไปเห็นผู้ป่วยจริงได้ไปเห็นสภาพได้ไปลงมือทำบางอย่างเนาะได้เห็นกับตาเลยว่าถ้าทำต้องใช้ยังไงต้องขั้นตอนเป็นยังไงนะคะหรือพาลงชุมชนเลยเพื่อไปเห็นเนี่ยค่ะอันนี้มันก็จะทำให้มันเหมือนกับมันไม่ได้เป็นความรู้ที่ลอยอ่ะมันแต่ว่ามันมีภาคปฏิบัติการที่รองรับไอ้ตัวความรู้และทักษะที่พูดถึงด้วยนะคะส่วนอีกอันนึงที่พี่คิดว่าสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือทุกคนพูดตรงกันว่าหลังจากที่เราลงไปปฏิบัติการแล้วเนี่ยสิ่งที่มันขาดไม่ได้ก็คือว่าการกลับมาสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญการสรุปบทเรียนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมาบอกว่าใครทำงานเก่งไม่เก่งดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะแต่มันเป็นเรื่องของการที่เรามาทบทวนทบทวนถึงสิ่งที่มันที่เกิดขึ้นเนาะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเนาะอย่างเช่นเรารู้สึกยังไงที่เราได้ไปดูแลคนไข้หรือวันนี้เรารู้สึกยังไงที่เราได้แบบช่วยกันที่จะแบบพาคนไข้เนาะได้ทำภารกิจบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้ครอบครัวเนี้ยเขาได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียไปได้ดีอะไรเงี้ยข้างในเรารู้สึกยังไงเวลาที่เราได้ทำสิ่งเนี้ยเนาะมันเป็นมันทำให้ลึกๆมันทำให้คุณค่าข้างในมันได้รับการลดน้ำอะครับขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นการสรุปบทเรียนหรือถอดบทเรียนว่าแล้วไอ้ที่มันเกิดสิ่งนี้ได้เนี่ยเราทำอะไรที่มันเป็นวิธีการหรือขั้นตอนสำคัญที่มันเป็นก็เลยเป็นหัวใจเนาะเพื่อที่มันจะได้สรุปกลับมาเป็นองค์ความรู้ที่เราไปใช้งานต่อซึ่งอันนี้ทำให้การถอดบทเรียนเนี่ยเป็นหัวใจมากๆของการทำงานโดยแทบทุกคนเลยค่ะซึ่งเวลาที่ถอดบทเรียนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานบางอย่างเหมือนกันเช่นการที่เราจะมีการรับฟังเนาะมีการจับประเด็นเนาะแล้วก็มีการสะท้อนแล้วก็สามารถที่จะประมวลอะภาพทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดูว่าอันไหนคือสิ่งที่เราน่าจะเอาไปต่อหรือไปต่อยอดเนาะหรือว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าอันไหนที่มันเป็นบทเรียนสำคัญที่ว่าอันนี้มันพลาดไปแล้วแล้วมันเกิดจากอะไรทำไงที่เราจะไม่ผิดพลาดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นอันที่คิดว่าสำคัญมากในขั้นของการลงมือทำนะต่อให้งานไม่สำเร็จน่ะแต่ถ้าเราสามารถถอดบทเรียนความไม่สำเร็จนั้นได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะทำงานใหญ่ๆหรือว่าแม้กระทั่งงานที่ไม่สำเร็จมันจะมีโอกาสที่สำเร็จได้มากขึ้นถ้าเรามาพูดคุยถอดบทเรียนกันเป็นระยะเนาะอันนี้ตรงเนี้ยที่พี่ว่าคือหัวใจนะของการทำงานครับแล้วก็ตรงพื้นที่นี้มันก็จะเป็นพื้นที่การเชื่อมโยงการดูแลเชื่อมโยงทรัพยากรด้วยนะครับหลายครั้งที่เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยนะเราเห็นว่าผู้ป่วยขาดการดูแลตรงไหนนะครับก็ในวงนั้นแหละที่เขาอาสาที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือนะครับยินดีครับไม่ได้ยากอะไรถ้าจะหาข้าวไปให้ผู้ป่วยกินรับประทานนะหรือว่าขาดเตียงอ้าวเรามีเตียงพอดีเลยอะไรแบบนี้ครับซึ่งจุดการดูแลกันเป็นกลุ่มการถอดบทเรียนมันก็มีพลังที่จะเร้าความกรุณาแล้วก็แชร์การดูแลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะโยงไปกับเรื่องของภาวะผู้นำร่วมด้วยค่ะมาคือเวลาถ้าเราถอดบทเรียนเนี่ยมันแปลว่าเราไม่ได้เอาสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราไม่ได้เคลมว่ามันเป็นงานของเราคนเดียวเราไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานนี้อันคนเดียวแต่ว่ามันเป็นผลงานร่วมกันของพวกเราเนาะมันก็คือเอาทั้งสิ่งที่มันสิ่งที่เราทำได้ดีอ่ะมันก็เป็นผลงานร่วมกันของพวกเราขณะเดียวกันสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่มันเป็นตรงกลางอ่ะที่เรามาช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งอันเนี้ยมันในมุมของพี่นะมันเป็นการฝึกทักษะการทำงานชุมชนขั้นประยุกต์เลยยิ่งถ้าทำงานด้วยกันแล้วเกิดปัญหานะแล้วเราสามารถที่จะเอาปัญหานั้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศน่ะในการที่จะแบบทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามมันไปได้เนี่ยโหอันเนี้ยพลังของผู้นำนะหรือชุมชนเนี่ยจะก้าวกระโดดเลยเนาะยกตัวอย่างเช่นอย่างในสถานการณ์โควิดเนี่ย
ที่มันทำให้การดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องยากเนาะเพราะเขามาโรงพยาบาลไม่ได้แต่ว่าพอเราเอาประเด็นเนี้ยโยนกลับเข้าไปในชุมชนว่าแล้วเราจะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงเนี่ยเราจะเห็นนวัตกรรมจำนวนมากที่มันเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านช่วยกันคิดผู้นำช่วยกันออกแบบหรือแม้กระทั่งว่าโอ้นี่แบบใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารมีเรื่องของยา delivery อะไรอย่างเงี้ยนะอสมเนี่ยโอ้ใช้รถเครื่องมียาไปส่งถึงหน้าบ้านเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นไอ้พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราให้มันเราเอาประเด็นปัญหาเนี่ยกลับเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะคะอันนี้สำหรับพี่นะว่ามันสร้างประสบการณ์ความกรุณาที่มันยกระดับขึ้นอ่ะซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยถ้าให้เจ้าหน้าที่คิดแล้วทำเองไม่มีทางทำได้เลยโดยเฉพาะแบบผู้ป่วยที่อยู่ไกลๆนะต้องขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าถึงยากเนี่ยนะโอ้ทำยังไงดีเคสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สำคัญมากครับแล้วก็การบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะฮะมันยังมีพื้นที่การทำงานร่วมกันเนี่ยทำได้หลายแบบเลยนะครับบางที่อาจจะเป็นเรื่องของการชวนผู้ป่วยทำสมุดเบาใจวางแผนดูแลล่วงหน้ากันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำงานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับในบางพื้นที่ทำเรื่องตลาดขายของมือสองเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำกิจกรรมในชุมชนกรุณานะครับคนก็ได้รับรู้เรื่องนี้มากขึ้นเพราะทำได้หลายแบบนะครับไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างเดียวครับนะครับโอเคนะพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่การทำงานร่วมกันเนี่ยนอกจากจะให้บริการนะฮะแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงความรู้จักเชื่อมโยงทรัพยากรกันนะครับอย่างน้อยเวลาเราจะทำงานร่วมกันน่าจะได้รู้จักกันให้มากขึ้นนะครับว่าคนที่ทำงานเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับมีพื้นมีอะไรแรงบันดาลใจยังไงอยากเห็นเป้าหมายในการทำงานชุมชนกรุณาทำงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นนะครับซึ่งในวงเนี่ยก็บอกว่าการจะรู้จักกันเนี่ยทำได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นการสืบสาแรกนะครับ รู้จักกันผ่านครอบครัวหรือว่าปู่ย่าตายายนะครับอันนี้ก็เราก็จะได้รู้จักกันแบบลึกทีเดียวนะครับว่าไอ้ที่เรามาทำเนี่ยมันมีพื้นฐานที่เป็นประวัติครอบครัวนะฮะเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เฉพาะในรุ่นเราเท่านั้นแต่ว่าทำมาก่อนมันมีเหตุปัจจัยจากรุ่นพ่อแม่ตัวปู่ย่าตายายทำร่วมกันมานะครับบางที่อาจจะเป็นอะไรกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่2รุ่นที่แล้วหรือว่า สืบสาวไปเป็นแพทย์เป็นหมอดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนมาตั้งนานแล้วตั้งหลายชั่วคนอะไรแบบนี้ครับมันก็จะทำให้รู้ว่าเราที่มาทำงานกันมันมีประวัติเชิงลึกยังไงนะครับหรือว่าการรู้จักการผ่านความสุขนะครับถามดูว่าความสุขของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับงานอดิเรกอะไรแบบนี้ก็ช่วยให้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนคนนี้กับกลุ่มนี้อย่างไรนะครับก็ทำเรื่องก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นทำงานกันได้มากขึ้นนะครับอีกพื้นที่หนึ่งของการทำงานร่วมกันก็คือดูแลครับดูแลคนทำงานซัพพอร์ตทางอารมณ์นะครับอย่างเช่นไปทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับรู้สึกผิดหวังท้อแท้นะตัวกลุ่มก็ใช้พื้นที่การทำงานร่วมเนี่ยในการดูแลสนับสนุนจิตใจกันด้วยนะครับซึ่งก็ใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่นะแคร์คลับต่างๆให้ฤดูฝนช่วยในการรับฟังได้นะครับช่วยสะท้อนว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ทำให้กลุ่มเนี่ยผ่านอุปสรรคกันไปได้หรือแม้แต่ปัญหาที่แก้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องแก้แค่รู้ว่ามันแก้ไม่ได้นะครับไว้อะไรให้กับสิ่งที่เรายังเข้าไปจัดการมันไม่ได้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ทำงานร่วมเนี่ยเพื่อทำให้กลุ่มการทำงานเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับอาจจะแก้ปัญหาที่ติดขัดอยู่นะครับหรือว่าไปเชื่อมโยงทรัพยากรในที่อื่นๆที่มาทำให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นนะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าในชุมชนนั้นต้องการอันไหนก็ออกแบบพื้นที่ทำงานร่วมที่จะช่วย
แก้ปัญหานะครับแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับในคู่มือของ building compassionate community ก็แนะนำให้ใช้วงจรการเรียนรู้นะครับ action learning นะครับทำไปเรียนรู้ไปประเมินปัญหานะครับแล้วก็ลองทำดูแล้วก็ลองประเมินอีกว่าไอ้ที่ทำมันได้ผลไหมแล้วก็แก้ปัญหานะครับหมุนเกลียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราก็จะเชื่อว่าวิธีการทำงานแบบทำไปเรียนรู้ไปประเมินไปเนี่ยก็จะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นในทุกๆวงรอบของการพัฒนาการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องของการประเมินการทำงานนะครับเราทำไปก็ช่วยประเมินกันด้วยนะครับซึ่งวิธีการประเมินอาจจะกลับไปดูนะครับทบทวนกันว่าเนี่ยกลับไปดูสเต็ปหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราทำมาแล้วสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันได้ถูกทำไหมนะครับเรารู้สึกเต็มอิ่มมากแค่ไหนรู้สึกดีแค่ไหนกับงานที่เราไปทำนะครับหรือว่าอาจจะไปใช้การประเมินเน็ตเวิร์กนะครับประเมินเครือข่ายนะว่าดิ้นเราทำไปเครือข่ายเราโตขึ้นไหมนะครับหรือว่ามีคนสนับสนุนมีคนเห็นด้วยกับเราเนี่ยมากขึ้นไหมนะครับลองกลับไปใช้ไปทบทวนจากเครือข่ายคีย์เพลเยอร์ที่เราได้ลองลิสต์ได้ลองจดไว้นะครับอันนี้ก็ช่วยในการประเมินการทำงานด้วยเช่นกันนะครับอีกวิธีนึงในการประเมินก็ไปถามที่ความรู้สึกนะครับอาจจะเล่าเรื่องการทำงานเนี่ยผ่านรูปภาพก็ได้นะครับเลือกภาพมาสักรูปที่แทนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เล่าผ่านรูปภาพนั้นนะครับก็ดีตอนนี้ก็มีความสุนทรียะเข้ามาด้วยนะครับเราก็จะได้รู้จักความก้าวหน้าในการทำงานผ่านการเล่าเรื่องของเราแล้วก็ของสมาชิกที่ทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าวงแบบนี้มันช่วยเติมเต็มการทำงานนะครับทำให้การทำงานมีพลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกันก้าวไปด้วยกันนะครับอันนี้นะการประเมินอีกอันนึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือว่าถามสมาชิกแต่ละคนครับว่าพอเราทำงานชุมชนกรุณาไปแล้วเนี่ยทำงานดูแลแบบประคับประคองในชุมชนแล้วความสัมตัวตนของเรานะครับเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นไหมนะครับถ้าทำเรื่องชุมชนกรุณาแล้วอ้าวความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวอันนี้ก็ถือว่ายังไม่สำเร็จนะครับต้องดูแลชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวของเราให้มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับอันนี้นะนี่เป็นตัวชี้วัดอันนึงว่าพอทำงานเรื่องดูแลผู้ป่วยแล้วเราเติบโตมีวุฒิภาวะขึ้นด้วยไหมนะครับอันนี้เนาะสเต็ป5เป็นสเต็ปที่กว้างนะครับแล้วก็คงจะได้สรุปให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับการทำงานร่วมกันนะครับสเต็ปสุดท้ายคือการออกแบบการติดต่อสื่อสารนะครับระหว่างเราและสมาชิกคนอื่นๆนะครับว่าเราจะติดต่อกันยังไงนะครับจะมีกฎกติกามารยาทอย่างไรในการติดต่อสื่อสารไหมนะครับจะใช้ช่องทางไหนในการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะฮะนัดประชุมหรือว่าแก้ปัญหานะครับอันนี้ถ้าออกแบบไว้ให้อย่างให้เป็นระบบก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่เป็นระบบเป็นไปตามธรรมชาตินี้ก็ลองสังเกตแล้วก็ลองทบทวนดูว่ามันเวิร์กไหมสำหรับการติดต่อแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละชุมชนก็มีช่องทางมีวิธีการแล้วก็มีวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสารเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีเรื่องของดิจิตอลเข้ามาเพิ่มขึ้นเนาะก็บางพื้นที่หรือว่าบางชุมชนก็เลือกที่จะใช้พื้นที่ออนไลน์ในการแบบเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายอะไรเงี้ยกันก็มีนะคะแต่ประเด็นสำคัญของการสื่อสารในที่นี้เนี่ยก็คือว่ามันต้องชัดนะว่าเราในช่องทางหรือในพื้นที่การสื่อสารเนี่ยเราจะสื่อสารอะไรบ้างใช่ไหมเราจะสื่อสารอะไรบ้างแล้วก็โดยหัวใจของการสื่อสารนั้นเนี่ยเราต้องการให้มันเกิดผลอะไรเนาะคือถ้ามันเป็นการสื่อสารในกลุ่มคนทำงานด้วยกันเองก็แบบนึงหรือถ้าเป็นการสื่อสารที่อยากจะให้คนภายนอกรับรู้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะมันต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องมีการเหมือนกับต้องมาพูดคุยกันเป็นระยะด้วยเหมือนกันว่าไอ้รูปแบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันเวิร์กไหมเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะแบบว่าโอ้ไม่ถนัด
กับการใช้โซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาปรับที่มันเอื้อให้คนที่เขาไม่ถนัดเนี่ยได้มากขึ้นเนาะหรือกระทั่งว่าอาจจะต้องมีการแบบสอนกันหรือว่าแนะนำกันว่าวิธีที่เราจะใช้งานพวกนี้ค่ะมีไงเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะซึ่งการสื่อสารที่ดีเนี่ยนอกจากมันจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในคนทำงานด้วยกันเองแล้วเนี่ยสารที่บอกเล่าถึงสิ่งที่เราทำเนาะแล้วก็ผลที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำอันนั้นเนี่ยโดยเฉพาะแบบมันเรื่องการทำเนาะที่มันจับต้องได้หรือว่าเรื่องเล่าดีๆเนี่ยค่ะเมื่อสื่อสารออกไปกับคนภายนอกในด้านหนึ่งมันก็ช่วยทำให้งานที่เราทำอยู่อะค่ะมันมีคนเข้าใจมีคนเห็นและหลายครั้งก็พบว่ามันก็จะมีการสนับสนุนช่วยเหลือเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ร้องขออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมาจากการออกแบบสื่อสารซึ่งแน่นอนว่าบางทีสิ่งที่เราทำเนี่ยคนภายนอกก็อาจจะมองแล้วก็เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเราได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้พื้นที่ของการทำงานเนี่ยมันถูกส่งต่อนะส่งต่อไปโดยที่มันอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมไปได้ไกลมากนะคะหรือพื้นที่อื่นๆอาจจะอยากจะทำแบบนี้บ้างนะซึ่งในผู้เข้าร่วมเราหลายนี้ว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันแบบขยายไปมากขนาดนี้แต่ว่าพอมันได้เริ่มต้นเนี่ยแล้วที่เห็นเขาก็อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชุมชนเขาบ้างค่ะเพื่อให้ตัวปฏิบัติการเนาะในชุมชนเนี่ยมันจึงไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปทำเองทุกที่อ่ะถ้าเราที่จะออกแบบการสื่อสารได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนอื่นๆเนี่ยเขาอยากจะเอาแนวคิดเอาวิธีการหรือกระบวนการเหล่านี้ไปส่งต่อเองนะคะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอน6สเต็ปนะครับสำหรับการเริ่มทำงานชุมชนกรุณานะครับซึ่งก็ความเล็กความใหญ่นะอันนี้แล้วแต่ความพร้อมของพื้นที่นะครับและความพร้อมของผู้ริเริ่มนะครับเราในหลายที่ไม่ใช่การเริ่มแบบจากศูนย์แล้วก็เราก็เริ่มจากศูนย์นะครับแต่ว่าการหาว่ามีใครทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงการทำงานเนี่ยก็ช่วยได้นะครับมันก็เราก็จะได้ไม่เริ่มต้นจากศูนย์แต่ว่าเริ่มจากเพื่อนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้ก่อรูปเป็นการทำงานที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาที่เราสนใจนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผ้าใบเพื่อการสร้างชุมชนกรุณานะครับจากการถอดบทเรียนที่ผ่านมา2ครั้งนะครับตัวคู่มือคงจะออกแบบแล้วก็เผยแพร่มาในเร็วๆนี้นะครับคงใช้เวลาอีกสักเดือน2เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มเผยแพร่แล้วเราคงได้พัฒนารูปแบบของการอบรมนะครับใช้เครื่องมือใช้ไกด์ไลน์อันนี้ไปทำงานชุมชนกรุณาในพื้นที่ของท่านเองนะครับและถ้ามีปัญหานะครับต้องการสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญได้ที่แฟนเพจ Peaceful Days นะครับทางแอดมินก็รอตอบรอให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเต็มที่ครับเราก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะร่างเนาะทั้งตัวแคนวาสก็ดีหรือหลักสูตรหรือเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้คนที่ทำงานชุมชนอยู่แล้วเนี่ยได้มีเครื่องมือไปทำงานเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะหรือว่าแม้กระทั่งบุคลากรสุขภาพหรือว่ากระบวนการชุมชนมือใหม่ที่รู้สึกว่างานชุมชนเป็นเรื่องยากเนี่ยถ้าได้ลองศึกษาได้อ่านหรือติดตามสิ่งที่พวกเราสรุปหรือว่าร่างออกมาเนี่ยแล้วคิดว่าตรงไหนที่มันยังมีส่วนที่น่าจะต้องปรับหรือเพิ่มเติมเนี่ยก็สื่อสารเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยทำให้สิ่งที่พวกเราออกแบบเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกท่านมากขึ้นนะคะครับก็ท่านผู้ฟังสามารถติดตามตัวอย่างรูปแบบการทำงานชุมชนกรุณาในลักษณะต่างๆนะครับได้ในพอดแคสต์Coco Fa Coco Friend นะครับช่อง Peaceful Days เนี่ยแหละครับได้นะครับในแต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการก็จะมีรูปธรรมที่มาสะท้อนบางอย่างในคู่มือCoco Canvasอันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตอนนี้ยาวเป็นพิเศษนะครับก็ติดตามเราได้ในทุกสัปดาห์นะครับออกอากาศ
วันเสาร์อาทิตย์นะครับในโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับสำหรับวันนี้ผมมาร์ทและก็พี่ซุยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับพิธีกรประจำนะครับคุณต้อมนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ